อิกซานฟานดี้สุภรัตน์เหมือนตาคู่ปรับแย่งชิงดาวยิงเบอร์หนึ่งแห่งอาเซียนบีจีปทุมยูไนเต็ดแกร่งจริงบุรีรัมย์ยูไนเต็ดมีเรื่องต้องปวดหัวก่อนลุยศึกฟุตบอลลีโวไทยลีก2022ถึง23ทั้งหมดนี้อยู่ในคุยแบบเรื่องบอลฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับจบสิ้นลงไปแล้วนะครับสำหรับศึกฟุตบอลไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพนะครับเป็นการลั่นกองลบให้แฟนบอลได้ทราบว่าฟุตบอลลีโวไทยลีกกำลังที่จะคัมแบ็กกลับมาลงแข่งขันกันอีกครั้งครับในช่วงสัปดาห์หน้าหรือว่าวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เป็นต้นไปนะครับซึ่งการเจอกันของศึกบอลที่ว่ากันว่าเป็นการเจอกันของแชมป์ชดแชมป์เป็นการฟาดแข้งครับระหว่างปราสาทสายฟ้าบุรีรัมย์ยูไนเต็ดที่ฟาดไป3แชมป์คว้าทริปเปิ้ลแชมป์เมื่อฤดูกาลที่แล้วมาครองได้อย่างยิ่งใหญ่นะครับลงสนามเจอกับ BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับซึ่งมีดีกรีเป็นรองแชมป์ศึกบอลลีโวไทยลีกนะครับฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็เป็นแชมป์ฟุตบอลรายการไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพเมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาอีกด้วยนะครับซึ่งการเจอกันเกมนี้เนี่ยได้รับความสนใจจากแฟนบอลหาประจำเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าผู้เล่นของทั้ง2ทีมเนี่ยเต็มไปด้วยแข้งระดับทีมชาติแล้วก็บรรดานักเตะเกรด A มากมายเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญ2กุนซือของทั้งบุรีรัมย์ยูไนเต็ดแล้วก็ BG ปทุมยูไนเต็ดก็ถือว่าเป็นกุนซือเลือดสมุไรแล้วก็ฝีไม้ลายมือยอดเยี่ยมเลยนะครับโดยเฉพาะมาซาดาดะอิชิอิที่พิสูจน์ผลงานของตัวเองนะครับพาบุรีรัมย์ยูไนเต็ดคว้า3แชมป์เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมาแล้วก็พาตำแหน่งกุนซือยอดเยี่ยมมาครองได้อีกด้วยนะครับซึ่งการแข่งขันในเกมนี้ต้องบอกว่าทั้ง2ทีมจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับทางมาซาดะอิชิอิก็ขนผู้เล่นตัวใหม่ลงสนามอย่างครบครันนะครับไม่ว่าจะเป็นโกรันคาวซิสกองกลางเลือดเสิร์ฟนะครับแล้วก็แฟรงคาสตาเยด้าดาวยิงที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมนะครับส่วนแนวรุกอย่างโจทาโบริกิก็ยังคงเป็นกองหน้าตัวเป้านะครับส่วนนักเตะที่เพิ่งกลับมาจากฝึกซ้อมกับเลสเตอร์ซิตี้ไม่ว่าจะเป็นรัตนากรใหม่คามิสุภรัตน์เบื้องตาแล้วก็สุภชัยใจเด็ดก็ออกสตาร์ทเป็นผู้เล่น11ตัวจริงในเกมนี้เช่นเดียวกันนะครับขณะที่ BG ปทุมยูไนเต็ดก็มาในชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยนะครับกาซิโอชัยครับกองหลังเลือดแซมบ้านะครับซึ่งมีเชื้อสายของเยอรมนีด้วยนะก็ได้ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงนะครับในแนวรับคู่กับอิดิฟานฟานดี้นะครับส่วนแบ็คขวาตัวใหม่นะครับอย่างเจสซี่เครนก็ได้ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงในตำแหน่งแบ็คขวาเช่นเดียวกันนะครับฝั่งซ้ายก็เป็นสารัตฟองซุบวันที่เพิ่งถูกเรียกตัวกลับมาจากการยืมตัวกับพิธีประจวบเบอร์ฤดูกาลที่ผ่านมาส่วนกองกลางนะครับพิรวัตรสุกิตบุกุลที่เพิ่งย้ายมาจากลีโอเชียงรายก็ได้ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงด้วยนะครับส่วนกองหน้าตัวเป้าใช้ทางธีรสินแดงดาครับแล้วก็อิกซานฟานดี้ไลลาตะคายเกมนี้ก็เป็นมวยถูกคู่นะครับไม่มีการที่จะเปิดเกมลุกเข้าหากันแบบไม่คิดนะครับแต่ละจังหวะแต่ละวิธีการเนี่ยถูกกำชับมาเป็นอย่างดีนะครับจังหวะจากโคนแล้วก็การให้บอลของทั้ง2ทีมเนี่ยเป็นไปอย่างแม่นยำแล้วก็มีประสิทธิภาพนะครับรูปทรงเกมก็ต้องบอกว่าเป็นไปอย่างสูสีแต่ว่าช่วงต้นเกมเนี่ยเป็น BG นะครับที่ทำได้ดีกว่านะครับแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำจากประตูผลเจริญรัตนาภิรมย์บุรีรัมย์ยูไนเต็ดจากที่ไม่บุกหลังจากที่โดนกระตุกหนวดแบบนี้ก็ต้องเปิดเกมลุกสู้นะครับพอบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเปิดเกมลุกเข้าสู้ต้องบอกว่าพวกเขายังคงมีประสิทธิภาพสูงมากๆเลยนะครับจังหวะเข้าทำทีมเวิร์กต่างๆก็ทำได้อย่างยอดเยี่ยมก่อนที่จะมาได้ประตูตีเสมอครับจากการมงของโจทานโบลิงกิต้องบอกว่าจังหวะนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วก็เป็นจุดเด่นของโบลิงกิด้วยนะครับในการสอดเข้ามาบ่มบอลนะครับแล้วก็หลังจากตีเสมอนะครับ BG ก็แซงนำอย่างทันควันนะครับจากลูกมงสุดสวยเลยครับของอิกซานฟานดี้ก็เป็นหนึ่งในนักเตะที่ฝีเท้าจัดจ้านเหลือเกินนะครับแต่ว่าในช่วงท้ายครึ่งแรกนะครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดเกือบได้ประตูตีเสมอนะครับสุภรัตน์เหมือนตากระชากบอลเข้าไปกรอบเขตโทษนะครับก่อนจะดีดมาให้บุรีกีบงเข้าประตูไปแต่ว่ามีการเช็ค VR นะครับแล้วก็เป็นจังหวะที่สุภรัตน์ยืนล้ำหน้าอยู่เล็กน้อยก็ถูกริบไปนะครับจบครึ่งแรกสกอร์2-1ครับกลับมาฟาดแข้งกันต่อในครึ่งหลังต้องบอกว่าโอ้โหบอลดุดันของโกรันคาวซิสก็ทำให้เขาได้รับใบแดงไล่ออกจากสนามไปนะครับเพราะว่าการเข้าสกัดของเขาเนี่ยมันสูญเสียก็อันตรายพอสมควรเลยทีเดียวนะครับทำให้พอเหลือผู้เล่น10คนเป็น BG ปทุมยูไนเต็ดนะครับที่ถอยลงไปตั้งรับและรอจังหวะสวนกลับนะครับบุรีรัมย์แม้จะเหลือตัวผู้เล่นน้อยกว่าแต่ก็พยายามครองเกมสู้นะครับสุดท้ายกลายเป็นทาง BGนะครับที่ได้ประตูออกนำเป็น 3-1 นะครับจากการยิงของวรชิตกฤตศรีบำเพ็ญครับล็อกลบแนวรับแล้วก็ยิงไปด้วยเท้าซ้ายซึ่งไม่ถนัดครับแสกหน้าจุฬาเทศสมเนินเข้าประตูไปอย่างสวยงามเลยครับหลังจากนั้นทางบุรีรัมย์ก็สู้ตายนะครับแม้จะเหลือ10คนก่อนที่จะได้ประตูติ
ตื้นจากการยิงจุดโทษของโจทานโบลิงกินะครับแต่ก็ไม่ทันครับจบเกมเป็นทาง BG เอาชนะไป3ประตูต่อ2นะครับแล้วก็คว้าแชมป์รายการนี้2เกมติดต่อกันประเด็นที่เราจะพูดถึงนะครับไม่ได้เลยก็คือการเล่นและก็ฟอร์มการจบสกอร์นะครับของอิกซานฟันดี้แล้วก็สุภัทมุตาครับซึ่งว่ากันว่า2คนนี้น่าจะเป็นนักเตะดาวยิงอาเซียนที่ต้องชิงชัยแล้วก็ทำประตูสู้กันในยุคนี้อย่างแท้จริงนะครับไปเริ่มกันที่อิกซานฟันดี้นะครับฤดูกาลที่แล้วเขายิงไปถึง13ประตูทุกรายการให้กับ BG ปทุมยูไนเต็ดแล้วก็ทำประตูได้ทั้ง3รายการนะครับไม่ว่าจะเป็นทางลีโวลีกคัพลีโวไทยลีกแล้วก็ช้าง FA ครับนะครับลีลาการเล่นของอิกซานเนี่ยก็ถือว่าได้รับคำชมอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นนักเตะที่ครบเครื่องยิงก็ได้นะครับมงก็ดีแล้วก็มีร่างกายอันแข็งแกร่งอีกด้วยนะครับจะขาดเพียงการจ่ายบอลแล้วก็การประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมเท่านั้นนะครับที่ยังเป็นจุดอ่อนของอิกซานหากพัฒนาตรงนี้ได้นะครับก็น่าจะทำให้เขากลายเป็นดาวยิงที่น่าจับตามองในระดับอาเซียนรวมไปถึงระดับเอเชียเลยนะครับขณะที่สุภัทเหมือนตานะครับก็ถือว่าเป็นนักเตะที่ยอดเยี่ยมเหมือนกันนะครับการที่ไปฝึกวิชากับเลสเตอร์ซิตี้เดี๋ยวจะเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าสภาพร่างกายของสุภัทดูปึกแล้วก็ดูใหญ่ขึ้นนะครับเมื่อวัดจากภาพฤดูกาลที่ผ่านมานะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับสปีดต้นของสุภัทดีอยู่แล้วนะครับแล้วเมื่อวานเขาก็ได้แสดงให้เห็นว่าความเร็วของเขาเนี่ยยอดเยี่ยมขนาดไหนนะครับแล้วก็มีจังหวะที่ยิงประตูได้ดีด้วยนะครับมีจังหวะนึงที่เขาดึงจังหวะหลอกกองหลัง BG แล้วก็ซัดไปที่เสาแรกนะครับก่อนที่จะโดนทางกิตพงษ์ภูแถวเชือกปัดทิ้งได้นะครับก็ถือว่ามีความเร็วความคล่องอยู่แล้วนะครับเทคนิคดีแล้วก็ยิงประตูได้อย่างเฉียบขาดแต่ว่าสิ่งที่เป็นห่วงสำหรับสุภัทก็คือเรื่องอาการบาดเจ็บนะครับสุภัทเนี่ยเป็นนักเตะที่มีการบาดเจ็บติดตัวบ่อยครั้งนะครับแล้วก็เวลาบาดเจ็บเดี๋ยวเจ้าตัวมักจะต้องพักยาวนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นจุดสำคัญที่ทางสุภัทก็ต้องสร้างร่างกายให้แข็งแกร่งนะครับแล้วก็พยายามหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บแม้จะเป็นเรื่องที่ยากนะครับแต่ว่าเจ้าตัวก็ต้องพยายามทำให้ได้นะครับเพื่อที่จะยึดตำแหน่งตัวจริงของบุรีรัมย์แล้วก็พัฒนาฝีเท้าให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับทุกอย่างมีอยู่แล้วนะครับเหลือแค่โอกาสในการลงสนามให้มากขึ้นเชื่อว่าสุภัทน่าจะทำประตูให้กับบุรีรัมย์เยอะขึ้นกว่าเดิมอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ทั้งคู่นะครับผมยังเชื่อว่าทั้งอิกซานฟานดี้วัย23ปีนะครับแล้วก็ทางสุภัทเหมือนตาที่อายุ20ต้นๆเดี๋ยวน่าจะขับเคี่ยวแย่งชิงการเป็นดาวยิงเบอร์1ในอาเซียนในอนาคตต่อไปอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าเมื่อวัดการฝีเท้าพอร์ฟอนก็ทั้งคู่มีความโดดเด่นแตกต่างกันไปนะครับแต่ว่าประสิทธิภาพต่างๆก็ถือว่าทำได้ดีพอสมควรอิกซานอาจจะมีความเหนือกว่านิดๆนะครับที่ได้โอกาสลงสนามเยอะกว่าแล้วก็คว้าโอกาสนั้นได้ดีกว่านะครับแล้วก็ทำประตูให้บีจีได้เป็นกรอบเป็นกำส่วนสุภัทฤดูกาลนี้ก็ถือว่าเป็นฤดูกาลที่เขาน่าจะมีโอกาสลงสนามมากขึ้นนะครับเพราะว่าพี่ชายของเขาอย่างสุภโชคสารชาติก็ย้ายไปเล่นในศึกฟุตบอลเจลีกญี่ปุ่นกับคอนซาโดเรซัปโปโรแล้วนะครับแล้วก็การที่เขาออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงเมื่อวานนี้ก็เป็นการยืนยันคร่าวๆแล้วนะครับว่าโอกาสลงสนามของเขาจะมีเยอะขึ้นแน่นอนนะครับหากคว้าโอกาสแล้วก็ยิงประตูให้กับวีรัมได้อย่างต่อเนื่องเชื่อว่าเขาจะสร้างสถิติอีกมากมายแล้วก็กลายเป็นดาวความหวังคนใหม่ของวงการทีมชาติไทยอีกด้วยครับส่วนเรื่องภาพรวมของทีมนะครับไปเริ่มกันที่ BG ก่อน BG เนี่ยก็ถือว่าภาพรวมของทีมถือว่าแข็งแกร่งมากเลยนะครับนักเตะหลายๆคนเนี่ยโอ้โหที่ย้ายมาใหม่บางคนก็ยังไม่มีชื่อเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นลีดดอร์โคเฮนหรือว่าดิศักซอสูงเนินนะครับเรียกได้ว่าขุมกำลังของ BGแน่นปึกทุกตำแหน่งเลยนะครับขณะที่ผู้รักษาประตูนะครับแม้ว่ากิตพงษ์ภูแถวเชือกจะทำงานได้ดีแต่ว่าจะใช้บุตรพรมก็กลับมาฟิตแล้วนะครับทั้งคู่ก็คงแย่งตำแหน่งมือตึงของทีมสนุกแน่นอนส่วนแนวรับไม่ต้องพูดถึงครับนอกจากอิลิฟานแล้วก็อเดตูเยสแล้วนะครับ BG ก็มีทั้งจากฟันไครสุวรรณรวมไปถึงนักเตะอย่างคาซิโอชัยนะครับที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมแล้วก็มีทั้งอริสักซอกสูงเนินอีกด้วยนะครับริมเส้นนอกจากชลัดปอกสุวรรณเมื่อวานแล้วก็ยังมีอภิสิทธิ์โสรดาแล้วก็เอเดสโตภูมิภาครับฝั่งขวาคือเล่นแต่พันธ์ไพสุวรรณก็เล่นได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญศักยภาพจันทร์งอมก็พร้อมลุยเช่นเดียวกันแดนกลางการได้พิธีวัฒน์มาเล่นเนี่ยก็ถือว่าเป็นจิ๊กซอว์ชิ้นสำคัญของ BG นะครับเพราะว่าการย้ายไปทรูแบงคอกยูไนเต็ดของพิธีพันธ์พ่วงจันทร์เนี่ยทำให้สารัตน์อยู่เย็นเนี่ยเป็นตัวแบกทีมเลยนะครับเพราะว่าเขาเป็นตัวโฮบอลแล้วก็คุมจังหวะเกมแล้วก็แต่ว่าไม่มีใครมาช่วยนะครับไม่มีใครไล่ไม่มีใครสกรีนช่วยนะครับในแดนกลางแต่ว่าพอเมื่อวานพิธีวัฒน์เล่นกับสารัตน์ดิดเข้าขาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าทั้งคู่ก็เล่นในระดับทีมชาติไทยกันมาแล้วก็ที่สำคัญครับพิธีวัฒน์เล่นได้ทั้งเกมรับแล้วก็เกมรุกนะครับทั้งคู่สอดประสานกันอย่างยอดเยี่ยมนะครับคนหนึ่งขึ้น
คนหนึ่งลงโอ้โหเรียกได้ว่าเล่นได้อย่างเนียนตาเลยทีเดียวก็ถือว่าจะทำให้งานหนักของสหรัฐเบาบางลงไปนะครับแล้วก็จะทำให้เกมของ BG โดยเฉพาะแดนกลางมีความสมดุลส่วนแนวรุกนะครับไม่ต้องพูดถึงตัวเลือกหลากหลายแน่นอนนะครับนอกจากอิกซานแล้วก็ธีรศิษย์เมื่อวานที่ได้ออกสตาร์ทเป็น11ตัวจริงก็ยังมีเดโก้หรือซานโต้หรือว่าตัวที่ลงมาเป็นตัวสกรองอย่างทางเจริญศักดิ์วงกรก็มีจังหวะวูบวาบแล้วก็ครอสบอลเข้าพื้นที่อันตรายได้น่ากลัวอยู่แล้วนะครับขณะที่ฝั่งซ้ายนอกจากวรชิตที่ทำประตูได้แล้วก็ทำแอสซิสต์ได้ด้วยนะครับก็ต้องบอกว่ามีนักเตะตัวเลือกอย่างดิโดโคเฮนอีกนะครับนี่ยังไม่รวมปฐมพลนะครับที่ฟอร์มโดดเด่นมากเรียกได้ว่าขุมพลังของ BG แน่นปึกมากนะครับก็อยู่ที่การยืนระยะของพวกเขาแล้วนะครับว่าจะทำได้ยอดเยี่ยมขนาดไหนนะครับหากรักษาผลงานในระยะยาวได้นะครับโอกาสที่จะไปถึงแชมป์ก็มีไม่น้อยเช่นเดียวกันส่วนบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมีปัญหาที่ผมเจอเนี่ยมันเป็นปัญหาเรื่องสควอดทีมนะว่าผู้เล่นตัวสำรองที่ทดแทนกันเนี่ยผมว่าบุรีรัมย์ยังมีตัวเลือกที่น้อยนะครับตัวรุกมีแค่อองคูนะครับส่วนแนวรับก็มีชิติพัฒน์แทนกลางนะครับรวมไปถึงสสารไข่ประโคนในตำแหน่งแบ็กซ้ายนะครับหรือว่าจะขยับไปเล่นปีกด้านกลางก็มีพีรณ์ฉ่ำรัศมีนั่นเองนะครับคือตัวเลือกเนี่ยค่อนข้างน้อยนะครับในการลงมาเปลี่ยนเกมขณะที่ลอซาน่าดูบูย่าในกองหน้าที่เพิ่งย้ายมาร่วมทีมก็สภาพร่างกายยังไม่สมบูรณ์นะครับหากแข่งขันกันในระยะยาวมีนักเตะตัวหลักบาดเจ็บเด็กก็อาจจะส่งผลกระทบต่อฟอร์มการเล่นโดยรวมของทางบุรีรัมย์เช่นเดียวกันตรงนี้น่าจะเป็นจุดอ่อนอย่างเดียวนะครับที่มองเห็นสำหรับบุรีรัมย์ส่วนฟอร์มการเล่นทีมเวิร์ควิธีการเนี่ยของบุรีรัมย์ถือว่าแข็งแกร่งแล้วก็ดุดันลงตัวอยู่แล้วนะครับก็เหลือแค่กำลังเสริมเท่านั้นที่ดูเป็นรองบีจีปทุมยูไนเต็ดเท่านั้นนะครับฟุตบอลไทยลีกฤดูกาลนี้สู้กันมันอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นทางบีจีปทุมยูไนเต็ดบุรีรัมย์ยูไนเต็ดทูแบงคอกยูไนเต็ดแล้วก็การท่าเรือ FC นะครับก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับสำหรับแฟนฟุตบอลชาวไทยที่จะได้ติดตามฟุตบอลระดับคุณภาพแบบนี้นะครับนี่ก็เป็นคุยแป๊บเรื่องบอลที่เราเก็บตกศึกบอลไดกินไทยแลนด์แชมเปี้ยนคัพเมื่อวานมาเล่ากันยาวๆกันนะครับหากใครชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันไว้เลยครับ